ขอบคุณครับอันนี้มีไข่อ่ะขอบคุณครับเป็นไรหรือเปล่าที่ป่าก็ดูรอบๆสิครับทำไมอ่ะยังไม่ชินอีกเหรอก็พยายามอยู่แต่มันไม่มากไปหน่อยหรอเอานะเดี๋ยวชินเองแหละป่าถามได้หน่อยดีว่าได้บอกใครหรือเปล่าอ่ะว่าเราเป็นแฟนกันทำไมจู่ๆถึงทำเรื่องนี้ก็แค่อยากรู้เฉยๆก็เวลาพี่บอกใครว่ามีแฟนแล้วอ่ะเขาก็ไม่ถามอะไรต่อนะโยไม่สบายใจหรือเปล่าเปล่าก็แค่ถามเฉยๆอ่ะแล้วพี่ป่าอายไหมครับอายเรื่องก็อายตรงมีโยเป็นแฟนไงทำไมต้องอายพี่ไม่เคยอายเลยรู้ป่ะที่มีโยเป็นแฟนน่ะพี่ภูมิใจด้วยซ้ำไม่ใช่เพราะว่าโยดังโยเป็นเนื้อคณะแต่พี่ภูมิใจและพี่รักโยที่เป็นโยเองต่างหากแล้วโยอะอายไหมที่มีพี่เป็นแฟนเฉยๆนะจริงดิก็รู้สึกเฉยๆอ่ะไม่ภูมิใจสักนิดเลยอืมเป็นเดือนมหาลัยด้วยนะแล้วเรียนเก่งด้วยนะแล้วเป็นหมอแล้วไงอ่ะนี่กุนตีนพี่ป่ะเปล่าก็โยรู้สึกแบบนั้นอ่ะก็พูดไปนั่นแหละล้อเล่นนะนี่ถ้าไม่ภูมิใจว่ามีพี่เป็นแฟนจะมีรูปพี่ป่าในห้องเหรอเปิดแกลเลอรี่ได้เลยนะรู้เปล่าคืนนี้กันนะนะคืนนี้กันโตสาวขอโทษค่ะโจ๊กลวกปากอะแกล้งใครกันแน่ที่แกล้งพี่ไม่อยากไปเรียนเลยอ่ะบ้าเหรอไปเรียนได้แล้ว
เดี๋ยวอาจารย์ป้าเขาก็ดูหรอกแต่พี่อยากอยู่กับโยมากกว่าพี่ป้านี่ทำตัวเป็นเด็กไม่ได้เดี๋ยวตอนเย็นก็ได้เจอกันแล้วมะอิจฉาคนไม่มีเรียนตอนเช้าจังวันนี้ใครมารับไปเรียนเหรอก็ไอ้มนตรีอ่ะแล้วก็แกงช้างน้ำอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปละอย่าลืมตอบข้อความพี่ด้วยนะตั้งใจเรียนนะแล้วก็อย่ามัวแต่เล่นโทรศัพท์อ่ะโอเคเพียมากเลยชาพี่ยาสิเธอนอนทั้งคาบแหละนอนตลอดแหละไม่เห็นจะตั้งใจเรียนบ้างเลยฉันว่านะเฮ้ยหยุดก่อนใครวะมึงลบพวกมึงอยู่นั่นดิโยมันมากับใครอยู่วะใครมาส่งคุ้นๆไหมสูงสูงขาวๆอ่ะมึงเป็นเดือนคณะวิทยาศาสตร์หรือวิศวะวะมึงสูงสูงขาวขาวเชี่ยพี่ป่าพุ่งมานี่งานเนี้ยนะมึงกูต้องคาดคั้นความจริงจากมันให้ได้มันไม่รอพวกเราแน่จริงอีโยเนี่ยมันร้ายกว่าที่เราคิดนะพวกมึงคันๆอะไรมันกูไหมกูก็คันอีดอกมอง